รัฐมนตรีกลาโหมไม่ขัดนะครับถ้าหากผู้นำฝ่ายค้านเตรียมที่จะชงสภาในการถกปมลับ MOU44 โดยชี้ว่าเป็นเรื่องของสภารัฐบาลไม่เกี่ยวข้องอะไรนอกจากนี้ยังย้อนกลับไปด้วยนะครับว่ายังไม่ตั้งคณะกรรมการ JTC ไทยกัมพูชาเลยจะประชุมได้อย่างไรนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมครม.ถึงกรณีที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรขอเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาเรื่องของ MOU 44ตามมาตรา155ของรัฐธรรมนูญด้วยบอกว่าก็แล้วแต่ผู้นำฝ่ายค้านที่เขาจะยื่นอะไรว่ากันไปตามกระบวนการสภาเป็นเรื่องของสภาเรื่อง MOU เป็นเรื่องที่พูดมาเยอะมากและเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยสักอย่างที่พูดมาทั้งหมดยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังไม่มีการตั้งคณะกรรมการด้านเทคนิคหรือ JTC ไทยกัมพูชาซึ่งเวลานี้ได้แต่ฟังตัวแทนฝ่ายกฎหมายที่ไปศึกษาย้ำว่าอย่าเพิ่งคิดอะไรไปก่อนรอให้เกิดแล้วค่อยมาตั้งตอนนี้ไม่มีเรื่องใดน่าสนใจเวลานี้ยังไม่รู้ใครเป็นประธานและกรรมการจะไปประชุมเรื่อง MOU ได้อย่างไรผู้สื่อข่าวถามว่าแล้วการตั้งกรรมการ JTC จะจบเมื่อไหร่คุณภูมิธรรมบอกว่าไม่ทราบเพราะไม่ใช่คนตั้ง